ักหวานทำเองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาชงชาเย็นในปริมาณ2ลิตรวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีผงชาตรามือ70กรัมน้ำตาลทราย250กรัมครีมเทียม100กรัมนมข้นหวาน250กรัมแล้วก็น้ำเปล่า2ลิตรก็เริ่มต้นด้วยการปั้งน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วจากนั้นเราก็เอาผงชาที่เราใส่ถุงกรองไว้ลงไปต้มแล้วก็กดให้น้ำร้อนเนี่ยโดนใบชาของเราจากนั้นก็พักทิ้งไว้ประมาณ3นาทีเสร็จแล้วก็บีบเอาน้ำชาออกมาจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็ใส่ครีมเทียมลงไปคนจนครีมเทียมละลายหมดแล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไปพอใส่นมข้นหวานแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยสูตรนี้ก็เป็นสูตรสำหรับชงกินกับน้ำแข็งแต่ถ้าเพื่อนๆจะกินชาเย็นเปล่าๆแบบแช่เย็นเฉยๆเนี่ยก็ให้ลดความหวานลงจากนั้นก็ใส่นมข้นจืดโรยหน้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วชาเย็นในปริมาณ2ลิตรขอให้มีความสุขกับเมนูอร่อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับขอบคุณครับ